สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้มีข่าวมาฝากท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ไมค์ไทสันครับได้ปล่อยรูปเป็นการฝึกซ้อมนะครับซึ่งจะกลับมาคืนสังเวียนนะครับซึ่งมีหลายคนหลายท่านที่ท้าทายไมค์ไทสันรวมไปถึงนักสู้ชาวจีนอย่างอี้หลงด้วยนักสู้จากวัดเซาหลินครับประกาศท้าทายไมค์ไทสันโดยบอกว่าจะใช้กติกาของไมค์ไทสันสู้ก็ย่อมได้นะครับหากไมค์ไทสันยอมต่อสู้กับเขาแต่ไมค์ไทสันก็ออกมาปฏิเสธครับโดยทีมงานของเขาบอกว่าไมค์ไทสันจะชกกับนักมวยมืออาชีพเท่านั้นนะครับและเป็นคู่ชกที่คู่ควรกับเขาเท่านั้นซึ่งก็เป็นการตอกหน้าอี้หลงไปเต็มๆนอกจากนั้นเขายังปฏิเสธรายการแบร์นักเกอร์บ็อกซิ่งไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพภายใต้การดูแลของเดวิดเฟลแมนครับโดยเขาบอกว่ารายการนี้จะเป็นการชกกันด้วยการแลกกำปั้นเปล่าๆไม่ใส่นวมเหมือนมวยอาชีพเฟลแมนก็บอกว่าเรายื่นข้อเสนอให้กับไมค์ไทสันจำนวน20ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและส่วนแบ่งเพิ่มเติมแต่เขาปฏิเสธทีมงานบอกว่าเขาจะขึ้นชกในเดือนกรกฎาคมแต่หลังจากนั้นก็บอกว่าจะต่อยในเดือนสิงหาคมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ว่าล่าสุดแมตช์ของไมค์ไทสันก็ได้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยไมค์ไทสันจะขึ้นชกกับรอยโจนจูเนียร์โดยพวกเขาจะต่อสู้กันในวันที่12กันยายนตอนนี้เนี่ยไมค์ไทสันวัย54ปีส่วนรอยโจนนั้น51ปีถือว่าสูสีเลยทีเดียวนะครับซึ่งว่าก็ถือว่าเป็นสุดยอดตำนานของสังเวียนผ้าใบโดยทางด้านของรอยโจนจูเนียร์ฮะก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่าน Instagram ครับโดยลุงเขาก็บอกว่าผมน่ะมีความสุขมากเลยนะที่ไฟต์ระหว่างผมกับไมค์ไทสันจะเกิดขึ้นผมพร้อมมาโดยตลอดและพร้อมที่จะเจอกับไฟต์นี้เช่นเดียวกันด้านกรรมาธิการกีฬาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียครับยืนยันผ่าน Sky Sport ครับบอกว่าอนุญาตให้ไฟต์ระหว่างแมตช์ไมค์ไทสันและรอยจูนจูเนียร์เกิดขึ้นที่ลอสแองเจลิสในช่วงกันยายนโดยจะเป็นการชกแค่8ยกเท่านั้นนะครับกรรมการมีอำนาจในการยุติการแข่งขันหากเกินขอบเขตที่ตั้งเอาไว้นี่ก็เป็นการคัมแบ็กกลับมาของไมค์ไทสันในรอบ15ปีเลยทีเดียวซึ่งที่กระสันที่จะขึ้นชกเหลือเกินครับสำหรับไมค์ไทสันหลังจากก่อนหน้านี้นี่โพสต์คลิปการฝึกซ้อมนะครับสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างยิ่งต้องรอคอยติดตามแมตช์นี้ครับสำหรับการรีเทิร์นครั้งยิ่งใหญ่ของไมค์ไทสันI'm sorry.